แฟร์ฟิฟแฟร์สเก็ตบอร์ดนะสเก็ตบอร์ดใหม่ไปกีฬาที่ชอบมากใช่ไหมเริ่มเล่นแบบตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยสเก็ตนี่เล่นประมาณม.3ครับประมาณม.3ก็เกรดเพียรอะไร15อายุสัก15นะครับผมทำไมถึงไปชอบเล่นไปยังไงมายังไงก็ตอนแรกก็ไปดูช่อง ESPN อะไรเงี้ยครับช่องกีฬาช่องกีฬาต่างประเทศป๋าอยากดูดีดไงให้มันลอยขึ้นมาเนี่ยคือเราใช้สองขาครับป๋าแบบเหมือนกดข้างนึงกดข้างนึงปั๊บอีกข้างนึงนี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ครับป๋าลอยขึ้นมาเลยเหรออย่างนี้เลยครับป๋าทำมันไม่ได้เลยยางแบนยางแบนเลยพอขึ้นสเก็ตบอร์ดปั๊บยางแบนเลยขนาดยางตันเลยรออย่าเล่นเลยตอนนี้ยังมีเวลาได้เล่นสเก็ตบอร์ดอะไรอยู่มั้งแม่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับป๋าที่เพิ่งได้มาเล่นก็ที่รายการนี่แหละครับโอ้นี่ล้มต้องระวังหน้าฟาดหน่อยนะผมเป็นห่วงนะเนี่ยนะครับผมระวังนะหน้าฟาดไปจมูกมันจะบินไปนะเนี่ยนะทีนี้เรามาย้อนเส้นทางดารานักแสดงกันบ้างนะคะที่บอกว่าเข้าวงการบันเทิงมาได้เพราะว่าปั๊มน้ำมันใช่ครับปั๊มน้ำมันเดี๋ยวก่อนทำไมฮะเป็นเด็กปั๊มหรืออย่างไรครับพอดีครอบครัวแม่เขาทำปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ไปช่วยแม่เติมน้ำมันอะไรเงี้ยครับเป็นเด็กเติมเหรอใช่ครับมีครับ9591เงี้ยใช่ครับแล้วไม่ช่วยทุกอย่างครับเด็กปั๊มทุกคนมันทำไมไปจะพัดจะผูไปในยังไงทำไมมาวงการบันเทิงได้ก็คือมีโมเดลลิ่งเขามาเติมน้ำมันครับโอ้คนจะได้ทำงานเลยแต่ว่าคนเราไม่ใช่พวกอาร์ตบาร์หมอเหม็งขนาดนั้นเขาก็บอกเออน้องหน้าตาดีนะอะไรเงี้ยพาไปแคสงานแต่ว่ากว่าจะได้มาเล่นโฆษณาตัวแรกนี่ก็เล่นเอาแทบแย่เหมือนกันเพราะว่าไปแคสงานหลายที่หลายงานมากเลยไปนั่งรอครับพี่อมสามสี่ชั่วโมงนี่ครับมันก็ลำบากพอไหมเราไปนั่งแคสหลายที่แล้วนั่งรอนานๆท้อครับป๋าแต่ไม่ถอยครับนี่ท้อครับแต่ไม่ถอยนี่คนยังผมไปรุ่นใหม่ท้อแต่ไม่ถอยจำได้ไหมว่าเราไปแคสกี่งานกว่าจะได้งานแรกโอ้เป็นสิบเลยครับอย่างมาริโอ้ยเป็นสิบงานเลยนะแล้วตัวแรกที่ได้คืออะไรตัวแรกที่โอ้ได้เป็นโฆษณา Exit Spray ครับเป็นคนยืนฉีดยืนฉีดเต่าเยอะนะฉีดจังเลยฉีดจริงเหรอฉีดจริงโอ้เย็นเที่ยงเอาได้ยังไงเย็นเหม็นฉีดจนหอมหอมจนเหม็นเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นประมาณม.3ครับก็15นี่แหละ15 16นั่นน่ะ15 16นะไอ้ช่วงเดียวกับที่เล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยแหละว่าอย่างนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพมาให้ดูนะคะโฆษณาตัวแรกของที่แรกเขานะเชิญครับเกลียดเลยอ่ะเดลดอหรือว่าอะไรฮะเปล่าครับร้อนครับคุณเด็กอินเตอร์ป่ะเด็กอินเตอร์ป่ะเปล่าครับเรียนที่ไหนเรียนโรงเรียนเอกชนครับเรียนเซนต์ดอมินิกครับโอ้รุ่นน้องโอ้ยเรียนที่ไหนดีทุกคนโอ้ยเกียรติเจริญงี้บิลลี่โอแกนงี้โอ้ยบดินดุ๊กโอ้โหแต่เกียรติเจริญนี่นิโน่โอ้โหจันนี่พันเน่อ๋อเหรออันนี้มันรุ่นใหม่มาริโอโอ้ยภูมิใจในโรงเรียนเว้ยนี่รุ่นไหนรุ่นปู่รุ่นตานี่รุ่นลุงโอ้ยรุ่นป่านี่เป็นอธิการบดีอธิการบดีป่ออธิการแล้วรุ่นอย่างนั้นแล้วแบบนั้นนะหลังจากเล่นหนังโฆษณานะมาริโอนี่ก็ได้ไปถ่ายแบบหนังสือวัยรุ่นอยู่หลายเล่มทีเดียวใช่ครับใช่ไหมฮะเยอะมากเลยครับป้าครับฮอตมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะมาสุดท้ายมาเล่นหนังก็ดังเลยดังแบบเรียกว่าดังครับปีรักแห่งสยามได้รางวัลได้อะไรด้วยนะครับได้ไปประกวดต่างประเทศด้วยนะเห็นบอกว่าตัดสินใจทำงานในวงการบันเทิงเพราะว่าต้องการหาเงินช่วยเหลือครอบครัวใช่ครับยังไงฮะก็คุณพ่อเขาทำธุรกิจครับครับก็เขาก็มีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยครับโอ้ก็เป็นลูกคนนึงก็อยากมีโอกาสที่ได้ตอบแทนพ่อแม่ก็เลยมีโอกาสก็อยากรีบๆทำช่วยเขาครับน่ารักมากคือจะหาตังมาใช่ครับช่วยเหลือเขาตอนนี้ได้ช่วยบ้างยังเนี่ยช่วยไปเยอะเลยครับนี่เห็นไหมตบมือหน่อยตบมือหน่อยต้องเ
องบอกว่านี่ครับเงินก้อนนั้นที่ได้จากการถ่ายโฆษณาค่ะให้คุณแม่หมดเลยฮะหมดเลยครับโอ้แม่ตอนเอาเงินไปให้คุณแม่ว่าไงบ้างคือตอนแรกๆนี้ก่อนที่ Exit ก็ยังมีก่อนนะครับโอ้ก็จะไปเริ่มเล่นเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยครับอ่ะเริ่มไปเล่นเป็นตัวประกอบได้ 5,000 4,000 อะไรเงี้ยครับก็ให้แม่หมดเวลาเอาให้แม่คุณแม่ว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณแม่ก็ดีใจครับภูมิใจว่าแบบเราเป็นลูกที่กตัญญูสามารถช่วยพ่อแม่ได้ป๋าจะบอกว่าไม่แค่นั้นนะปัจจุบันหลังจากนั้นไม่ว่าจะทำงานมาได้เท่าไหร่นี่ก็คือให้คุณแม่ให้มาม่าครับให้คุณแม่หมดเลยอีกหลังจากนั้นรู้สึกเสียดายตังค์ไหมไม่รู้สึกเลยครับรู้สึกว่าไงดีใจว่าอย่างน้อยเราเป็นเด็กคนนึงที่แบบเราได้ช่วยพ่อแม่ได้ผมว่ามันเป็นบุญมากครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็จะภูมิใจในตัวเราคุณพ่อคุณแม่เคยบอกไว้ไหมว่าเฮ้ยหาเงินมาแล้วมาให้แม่มั่งแม่ไม่บอกครับแม่บอกว่าครับแม่บอกหาก็เก็บเป็นของลูกเองเลยครับแต่ผมบอกแม่ว่ายังไงผมก็จะให้แม่เพราะว่าแม่มีพระคุณกับผมมากเลยครับป้าคะฮะไม่แค่นั้นนะจริงๆแล้วนอกจากให้เงินคุณแม่แล้วยังซื้ออะไรคุณแม่อีกซื้อรถให้คุณแม่ครับนี่เห็นไหมแล้วทุกวันนี้มีรถไปไหนไหนเปล่าครับก็นั่งแท็กซี่อยู่ครับเออนั่งแท็กซี่เหรอแล้วทำไมหน่อยตายน่ารักมากเลยอ่ะไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะแล้วตอนนี้คุณแม่ยังทำปั๊มน้ำมันอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้แม่ก็ทำบ้างครับแต่ส่วนใหญ่แม่ก็จะไปช่วยธุรกิจของคุณพ่อครับคุณพ่อทำอะไรอยู่คะคุณพ่อขายสารส้มครับสารส้มทาเต่านี่แหละครับใช่ครับโอ้ไม่ได้นะโฆษณาตัวแรกเลยได้เกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันเหรอแล้วยังไงคะแล้วตอนที่คุณพ่อเป็นไงบ้างคุณพ่อก็ตอนนี้เขาไม่ค่อยสบายครับเขาเป็นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยครับเขาอายุมากแล้วครับเขาก็ช่วยดูแลเขาอยู่ตลอดครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะคุณพ่อผม69แล้วครับ69แล้วเหรอครับได้ไปที่ปั๊มน้ำมันบ้างไหมส่วนใหญ่ตอนนี้โอ้ก็แบบทำงานในวงการแทบทำงานละครทำงานในวงการไปคุณคิดว่าคุณทำอะไรนี่หนักเกินกว่าเด็กอายุ19ทำไหมปีนี้อายุ19กำลังจะ20นะครับหนักเกินไปไหมฮะถ้าจริงๆแล้วก็หนักเหมือนกันครับสำหรับเด็กอายุ19ที่แบบอายุเท่าโอ้จริงๆบางคนก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยโอ้ก็คิดว่ามันก็หนักเหมือนกันครับบางทีก็เหนื่อยครับเบื่อไหมเบื่อครับท้อด้วยครับท้อด้วยเหรอแต่ไม่ถอยครับนี่เพราะว่าเราคิดถึงพ่อแม่เยอะๆครับโอ้น่ารักป่าแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะไปย้อนวานๆตอนสมัยที่มาริโอยังเป็นเด็กปั๊มอยู่ไปสักครู่นะคะคุณแม่คุณพ่อป่วยอย่าไปคิดอะไรมากเลยเขาจะเป็นคนออกไปหาเงินแล้วก็มาดูแลคุณพ่อเขาจะกลับไปเป็นเด็กปั๊มอีกสักครั้งครับดูว่าคนที่มาใช้บริการจะจำโอได้หรือเปล่าครับอย่างคุณกับกุ๊บกิ๊บนี่ถือว่าเป็นแฟนกันอาจจะเป็นคนพิเศษก็ได้